ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับอนุบาลวัดพระธาตุพนมพนมวิทยาคารค่ะกลุ่มเรามีสมาชิกอยู่5คนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธิดามาธิดาภูมิชื่อเล่นชื่อแก้มค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูริพัฒน์เสมีครับชื่อเล่นชื่อเก็บสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนาเด็กมาชื่อเล่นแพรวาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยายดาไข่เสียงค่ะชื่อเล่นชื่อหวานค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลดูสอนค่ะชื่อเล่นชื่อกัญญาค่ะไหว้พระธาตุพนมชมวัตถุโบราณมันแก้วรสหวานสำราญชายผงจันลงวัฒนธรรมความสำคัญและความโดดเด่นเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และล้ำค่าที่สุดในภาคอีสานภายในองค์พระธาตุบรรจุพระพุทธังคธาตุเป็นจุดส่วนหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนึ่งใน8จอมเทวีที่สำคัญของชาติไทยเป็นพระอารามหลวงท่านที่แห่รัชกาลที่62ประเพณีรำพวงสรวงองค์พระธาตุพนมจัดขึ้นตรงกับวันออกพรรษาของทุกปีและยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และประจำปีเกิดปีวอกหรือปีลิงนั่นเองค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะชาวอีสานและชาวลาวเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมศิลปกรรมและประวัติศาสตร์ค่ะมุมมองของความเชื่อเชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มากราบนมัสการครบทั้ง7ครั้งแล้วจะถือว่าเป็นลูกพระธาตุค่ะที่ตั้งเดิมที่ตรงนี้คือภูกำพร้าหรือดอยกำพร้ากระปะนาคีรีอยู่ริมแม่น้ำเขตแขวงนครศรีโคตรบูรณ์โบราณนครนี้ตามตำนานเข้าใจว่าเป็นเมืองล้างแห่งหนึ่งอยู่ใต้ปากสีบ้างไฟซึ่งเป็นแม่น้ำแควหนึ่งไหลจากภูเขาแดงที่วันลงมาแม่น้ำโขงบริเวณท่าพนมโดยมีความลึกจากฝั่งโขงไปยังประเทศลาวประมาณ5-6 กิโลเมตรชาวบ้านเรียกว่าเมืองขามมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะประวัติความเป็นมาตามตำนานกล่าวว่าสร้างในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์โบราณที่จะเจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ 2,300 ปีผู้สร้างคือพระมหากัสสปะพร้อมพระอรหันต์ทั้ง500องค์ในปีพ.ศ.8โดยมีท้าวพญาคงยังขออภัยครับครองเมืองทางภาคเป็นประธานในการก่อสร้างครับ 1. พระยาจุลมณีภูมิทัศน์ครองแคว้นจุลมณี 2. พระยาอินทปัตตนครครองเมืองอินทปัตตนคร 3. พระยาคำเนรครองเมืองหนองหานน้อย 4. พระยานครสิงห์ครองเมืองศรีโคตรบูรณ์ 5. พระยาสุวรรณพิงคานครองเมืองหนองหานหลวงเมื่อสร้างเสร็จได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรจุไว้ภายในอุรังคธาตุพร้อมของขออภัยค่ะพร้อมของมีค่าไว้ภายในอุรังคธาตุเป็นจำนวนมากต่อมาวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2518ถึงเวลา 19:18 นาทีตรงกับวันจันทร์ที่4ค่ำเดือน9ปีของพระธาตุพนมได้ล้มทลายลงไปทางตะวันตกทำให้สิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงเสียหายเหตุเพราะเนื่องจากฐานเดิมชั้นที่1เก่าแก่และผุพังมากจึงไม่สามารถรองรับน้ำหนักส่วนบนได้ประจวบกับระหว่างนั้นฝนตกหนักพายุพัดแรงติดต่อกันมาหลายวันจึงทำให้พระธาตุล้มในที่สุดค่ะประชาชนทั้งประเทศได้รวมบริจาคเงินทรัพย์ประมาณ14ล้านกว่าบาทและรัฐมอบให้อีก5ล้านกว่าบาทรวมเป็น19ล้านกว่าบาทเพื่อจะนำมาสร้างภาพขึ้นใหม่ตามแบบเดิมถ้าพวกเราพูดเร็วเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลวัดพระธาตุพนมพนมวิทยาคารกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1มีสมาชิกทั้งหมด8คนสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัชชาสุนทรและชื่อเล่นชื่อน้องของเล่นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชัญญาปอดกวนชื่อเล่นชื่อน้องเฟด้าค่ะสวัสดี
ีค่ะหนูชื่อเล่นชื่อน้องปีโอค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องมันชื่อเล่นชื่อของขวัญค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชลีมาสิชื่อเล่นชื่อน้องอัญชันว่าพระพนมส่วนวัตถุโบราณมันแก้วลดหวานสำราญชาขุนตะลงวัฒนธรรมพระพนมที่ตั้งวัดพระพนมโรมาวิหารริมฝั่งแม่น้ำขุนตั้งเป็นพระพนมอำเภอพระพนมจังหวัดพระพนมการบูชาข้าวต่อยข้าวหมูปิ้งน้ำอบดอกไม้สีแดงทูบหกดอกเทียนสองเล่มสนใจภายในวัดนี้ดังนี้ค่ะพระพนมเรียนผ่านของน้ำพระอินทร์ขอพระทองกองใหญ่รัตนสาราคุณพระศรีมหาโพธิ์จุดจักสนใจที่สำคัญ 1. บูรณภาตรงซุ้มประตูหน้าวัด 2. ม้าพลาหกบริเวณเชิงบันได 3. ปฏิมากรรมรูปสิงห์หรืออัตตะมุขสีเสาอินทผีรวมกันอีกต้นฝังไว้บริเวณรอบๆองค์พระธาตุทั้ง4มุมขอบคุณค่ะThank you.
าที่คุณชื่อนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ